ก็เดี๋ยวให้พี่น้องได้ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เป็นกระแสที่หลายคนกำลังส่งต่อกันเป็นเขาเรียกว่าจดหมายลูกโซ่ส่งต่อแบบด้วยความกลัวอ้าวเราไปรับชมรับฟังรับชมนะรับชมหน้าจอทีวีมันทำจนชินรับฟังก่อนมีการส่งข้อความในไลน์ไปถึงผู้คนโดยเริ่มเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับอัสสลามุอะลัยกุมโปรดอย่าได้ลบข้อความ SMS นี้จากบาแพ็กคาบิบผมก็ไม่รู้มันคือใครเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกุญแจตึกอาคารเมกกะเขาได้ฝันว่าได้พบเจอท่านนบีมุฮัมมัดและในฝันนั้นท่านนบีได้บอกกับเขาว่าให้เรายึดมั่นในศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจเนื่องจากโลกเราตอนนี้ได้เกิดอาการสั่นสะเทือนแหมมันรู้ด้วยเว้ยเฮ้ยและมีอายุยาวนานมากแล้วฉะนั้นเราอย่าได้ทิ้งการละหมาดและได้โปรดจงเผยแพร่ SMS นี้ให้กับชาวมุสลิม20ท่านอินชาอัลลอฮ์ภายในช่วงเวลา10วันท่านจะได้พบเจอกับริสกีที่ล้นหลามและหากท่านมิได้เผยแพร่ข้อความนี้ท่านจะพบแต่ความยากลำบากฉันได้แชร์ข้อความนี้เพราะเพื่ออัลลอฮ์โดยแท้บิสมิลลาห์7ครั้งหมายถึงว่าเวลาจะส่งเนี่ยให้เนียดอย่างเงี้ยว่าฉันได้แชร์ข้อความนี้เพราะเพื่ออัลลอฮ์โดยแท้แล้วอ่านบิสมิลลาห์7ครั้งยาอัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยามาลิกยากุดดุสยาสลามยามุมินยามุฮัยมินยาอะซีซยายับบาร์ยามุตะกับบิรโปรดได้ส่งพระนามของอัลลอฮ์ดังกล่าวนี้ต่อมุสลิม20ท่านอินชาอัลลอฮ์ในวันเสาร์ท่านจะได้พบเจอแต่ข่าวดีและหากใครไม่เชื่อและลบหลู่เขาคนนั้นจะพบแต่ความโชคร้ายตลอดระยะเวลา6ปีแต่หากท่านบริสุทธิ์ใจอิคลาสที่จะเผยแพร่20ครั้งข้อความดังกล่าวเพื่อพระนามของอัลลอฮ์ในเวลา1วันนั้นท่านจะได้รับริสกีที่มากมายนับไม่ถ้วนและอย่าได้ทำเล่นหรือเพิกเฉยเพื่ออัลลอฮ์ท่านอย่าได้เพื่ออัลลอฮ์ท่านอย่าได้ลบข้อความนี้จนกว่าท่านได้ส่งข้อความนี้ไปยังคนอื่นๆพี่น้องครับนี่เป็นการส่งข้อความที่ดูเหมือนว่ากำลังฮิตอยู่ถ้าใครส่งจะได้ริสกีถ้าใครไม่ส่งจะได้รับความลำบากกูไม่ส่งเดี๋ยวค่อยว่ากันมันยังไงล่ะเดี๋ยวคืออย่างนี้ไอ้เรื่องการทิ้งละหมาดเนี่ยนะมีบางอันนี้เขาบอกว่าให้ยึดมั่นในศาสนาอย่าได้ทิ้งการละหมาดคือพี่น้องครับไอ้อย่าได้ทิ้งการละหมาดเนี่ยโอเคเราก็พูดเยอะแล้วทั้งกุรอานแล้วก็หะดีษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะกอละฟะมิมบะอ์ดีมคอลฟุมอะฎออุศศอลาวัตตะบะอุชชาวาตฟะซาฟะยัลกูนะกัยยาอัลลอฮ์บอกหลังจากคือคนหลังจากพวกท่านที่รุ่นก่อนๆเขาจากไปไอ้คนยุคหลังว่ากันง่ายๆมันจะทิ้งละหมาดใครบอกนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะว่าคนเนี่ยมันจะทิ้งละหมาดก็คือใกล้ๆกิยามะฮ์นั่นแหละว่ากันง่ายๆคนยุคหลังๆเนี่ยมันจะไม่เอารู้เอาทีจะทิ้งละหมาดวัตตะบะอุชชะฮวาตและก็พวกนี้จะปฏิบัติตามอารมณ์
อัลลอฮ์บอกฟาซาวฟายัลกอนกอยาเนี่ยแหละไอ้คนพวกนี้แหละที่อัลลอฮ์จะจับเขาโยนลงนรกหะดีษมีอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ทิ้งละหมาดจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ที่เราปฏิเสธคือเรื่องอะไรหนึ่งไอ้ขัวนี่บอกว่าฝันเห็นท่านนบีนะเป็นคนที่ถือกุญแจมักกะแล้วก็ฝันเห็นท่านนบีและที่สำคัญถ้าใครไม่ทำอย่างนี้โอ้โหพี่น้องครับเขาจะได้รับความยากลำบากเขาจะอย่างนู้นแต่ถ้าใครทำจะได้ริสกีนี่แหละมันเริ่มเลอะแหละเนี่ยมันผิดอะกีดะห์ของเราละถามว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะทำให้เราตกต่ำเพราะไอ้เรื่องเนี้ยเหรอทำไมส่งไป20คนน่ะมันมีหลักฐานหลักการมาจากไหนเนี่ยที่สั่งใช้กันอย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็คนที่กลัวส่งเงินว่อนเลยเราพูดไปไม่รู้กี่สิบเที่ยวแล้วไอ้เรื่องพันนี้จดหมายลูกโซ่เนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ที่สำคัญในมักกะมุกัรรอมะห์เขาก็เคยออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่าในเรื่องของที่มีคนเฝ้ามักกะห์ที่ถือกุญแจแล้วก็ปันเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะทั้งหมดที่ซาอุดิอาระเบียเขาก็ออกแถลงการแล้วถามว่านี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมาขู่กันเนี่ยถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำจะมีริสกีนี่ถือว่าเรื่องเร่งด่วนนะไอ้ทิ้งละหมาดน่ะถ้ามันยังมีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลลอฮ์ถ้ามันทิ้งละหมาดด้วยความขี้เกียจมันจะได้สวรรค์บั้นปลายถึงแม้ว่ามันจะลงไปอยู่ในนรกแต่ไอ้เชื่อว่าไอ้เรื่องนี้จะให้คุณให้โทษนี่ที่มันจะไม่ได้สวรรค์เข้าใจนะครับมันจะหนักกว่าการทิ้งละหมาดอีกเพราะไอ้อะกีดะห์เน่ามันเข้ามาเคลือบแคลงเนี่ยถึงได้บอกว่าวันนี้พี่น้องครับแม่พอเห็นโลกปัจจุบันแล้วมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันนี่เรื่องด่วนนะเผื่อพี่น้องครับใครได้รับไอ้อะไรนะไอ้ลายหรือได้รับส่งอะไรกันแล้วแต่โอ้ยไม่ทำไม่ได้ไม่ส่งไม่ได้เดี๋ยวอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องก็จะได้มีภูมิคุ้มกันนี่ไงที่อยากให้พี่น้องได้รับรู้ถึงเรื่องราวของอัลอิสลามที่บริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนจะคุยในประเด็นอื่นๆเนี่ยขอมีส่วนร่วมกับอาจารย์อาหมัดในเรื่องจดหมายลูกโซ่สักนิด เพราะอันเนื่องมาจากคนในสังคมของเราเนี่ยอะกีดะห์ไม่มั่นคงแล้วเวลาที่มีอะไรเข้ามามันทำให้เกิดอาการรวนพี่น้องมุสลิมของเราก็เคลิบเคลิ้มไปกับไอ้สิ่งที่มันสอดแทรกเข้ามาและบางคนก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของศาสนาอย่างในจดหมายลูกโซ่คนเฝ้ากุญแจคนถือกุญแจกะบะก็คนระดับที่ถือกุญแจกะบะนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีเกียรติมีหน้ามีตาในวงสังคมสินะเพราะงั้นเขาก็เอ่ยในจดหมายลูกโซ่ว่าเชคอะห์มัดแต่หมัดไหนไม่รู้ก็พิทาหรือเปล่าไม่ใช่อะเขาก็อ้างว่าชื่อเชคอะห์มัดได้ฝันเห็นนบีฝันเห็นนบีแล้วนบีมาว่าไงนบีมาเตือนในเรื่องของการละหมาดมาเตือนให้ทำความดีเอ๊ะพอดูเนื้อหาโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีล่ะมาตักมาเตือนให้ทำความดีแหละแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยพอเราไม่มีพื้นฐานศาสนาเราก็มองไม่ออกของผิดอย่างหนักหนาสาหัสสากรรจ์เรากลับมองเป็นเรื่องดีอ้าวประการแรกเลยประการแรกเลยเนี่ยเรื่องการฝันถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกรณีตรงนี้
มักจะถูกอ้างบ่อยครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มซูฟีตารีกัตบรรดาโตกิแซก็จะอ้างว่าฝันเห็นนบีเห็นจริงไม่จริงฝันจริงไม่จริงเนี่ยว่าอัลลอฮฺวะอะลัมเพราะคนคนหนึ่งเวลาเขาฝันเนี่ยเขาหลับใช่ไหมแล้วถามว่าเวลาเขาหลับเขาฝันแล้วเราเนี่ยไปฝันกับเขาด้วยไหมไปเห็นด้วยไหมเพราะงั้นเขาจะฝันจริงไม่จริงวัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาหยิบเอามาเป็นประเด็นกล่าวอ้างก็คือฮะดีษจากบันทึกของอิหม่ามบุคอรีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออานีฟีมานามินผู้ใดก็ตามที่เขาฝันเห็นฉันฟะกอดรออานีนบีบอกว่านั่นแหละเขาเห็นฉันจริงๆใครก็ตามที่ฝันเห็นนบีนบีบอกนั่นแหละในฝันนั่นแหละคือนบีจริงๆทำไมฟะอินนัชชัยฏอนะลายะตะมัสซะลุอะลาซูรตีเพราะชัยฏอนไม่สามารถจะจำแรงร่างเป็นรูปของฉันได้ชัยฏอนมาให้เราเห็นในฝันในรูปใครก็ได้ในรูปพ่อเราก็ได้อัลลอฮ์เสื้อยืดตัวเก่าเขามาผืนเดิมเลยแต่งตัวโอ้สงสารเห็นแล้วสงสารชัยฏอนมาในรูปพ่อเราก็ได้แม่เราก็ได้ครูก็ได้คนที่เรารักก็ได้ชัยฏอนมาให้เราเห็นหลากหลายรูปในฝันแต่มาในรูปของนบีไม่ได้นั่นนบีว่างั้นทีนี้นบีก็บอกตบท้ายว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันใครก็ตามที่เขาอ้างเท็จกล่าวเท็จต่อฉันฟัลยะตะบาวะมักอาดะฮูมินันนารจงเตรียมที่นั่งสำหรับเขาในนรกปัญหาก็คือว่าเมื่อนบีบอกว่าถ้าฝันเห็นฉันแล้วนั่นแหละฉันจริงๆตอนนี้ไอที่ฝันน่ะฝันจริงฝันเท็จวัลลอฮุอาลัมสมมุติว่าฝันจริงๆมาในฝันฝันจริงๆแล้วก็คนที่อยู่ในฝันบอกว่าข้านี่แหละคือนบีของพวกเองอ้าวเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมก็ไม่รู้เพราะชัยฏอนมาในรูปอื่นก็ได้แต่มาอ้างว่านั่นแหละคือนบีใช่ไหมเอ้าอย่างคืนนี้พี่น้องกลับไปฝันเห็นหน้าอย่างเงี้ยในฝันพอตื่นเช้ามาพี่น้องรู้ไหมว่าใครที่ฝันเห็นเมื่อคืนรู้ทำไมอ่ะก็เพราะหน้านี้เป็นที่รู้จักจะถามว่าเอ้าแล้วหน้านบีเนี่ยเคยเห็นไหมแล้วที่มาในฝันน่ะนบีจริงหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมแต่ที่สำคัญก็คือการกุต่ออ้างต่อว่านบีมาพูดอย่างนั้น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 เนี่ยทำให้เสียหายถึงรากฐานของศาสนาทำไมอ่ะเพราะถ้าเป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องของคนที่เป็นมุสลิมโดยทั่วไปอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยนะเราเชื่อมั่นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนอิสลามครบถ้วนแล้วก่อนที่ท่านนบีจะตายจากไปเพราะงั้นไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่นบีจะต้องมาเข้าฝันแล้วก็มาสอนใหม่บอกใหม่อย่างนั้นนะอย่างนี้นะอ้าวถ้าอย่างนั้นตอนนบีอยู่สอนไม่ครบไม่จบสิเหมือนอย่างกับในกลุ่มซูฟีตาริกัตตาริกัตสายเขียวตาริกัตผ้าเขียวที่เขามีถ้อยคำซิกรุลลอฮ์ของเขาอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกุลลิลัมฮะตินวะนะฟาซินอาดาดามาวาซีอาหูอิลมุลลอนี่สุดยอดสิกเก็ตของเขาถามเอามาจากไหนเอามาจากนบีเอานบีสอนที่ไหนวะถ้านบีสอนนี่ใครได้ยินล่ะซอฮาบะสิซอฮาบะก็รายงานต่อจนกระทั่งมาถึงในตำราบันทึกหะดีษแล้วถามว่าไอ้ต้นเนี่ยมันอยู่ในบันทึกไหนอ่ะบุคอรีมุสลิมนะซาอีติรมิซีอาบีดาวูดอิบนีมาจาดาริมีบาฮากีอัดดารุกุตนี่มันอยู่ในตำราบันทึกเล่มไหนอ่ะตำราบันทึกหะดีษเยอะแยะหาได้ไหมไม่มีเลยอ้าวแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะไหนล่ะนบีมาสอนไปเอามาจากไหนโตกีเซฝันเห็นนบีแล้วนบีสอนให้นั่นแปลว่าโอหะดีษของนบีมีอย่างที่สอนเป็นๆและสอนตอนเข้าฝันสอนตอนตายไอ้ตกลงนี่เราจะเอาตรงไหนเอาตรงที่นบีสอนตอนเป็นๆหรือจะเอาที่โตกีแซอ้างว่าฝันข้อบัญญัติของศาสนามันยังไม่แล้วใช่ไหมนบีต้องมาเข้าฝันก่อนนู้นเข้าฝันก่อนนี้แล้วก็มาสอนกันใหม่ฮะเอาอย่างในอะไรจดหมายลูกโซ่อะไรเนี่ยนบีมาสั่งเรื่องอะไรอ่ะให้ละหมาดโอ้นี่ก็สั่งให้ทำความดีใช่ไหม
มาสั่งให้ละหมาดมาสั่งให้อะไรแต่ประเด็นปัญหาก็คือไอ้สิ่งที่เป็นอันตรายแล้วมีชิริกแฝงอยู่ก็คือไอ้แผ่นเดียวนี่แหละจะทำให้ตกมุตตัดหรือเสียอะกีดะได้นะทำให้อะกีดะหายไปได้เพราะอะไรเพราะมีความเชื่อมั่นว่าไอ้กระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลทำให้ชีวิตของใครหายนะหรือทำให้ใครเป็นให้ใครตายเพราะเขาก็จะมีตัวอย่างเนี่ยคนนั้นเชื่อแล้วก็ทายต่อแล้วเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้คนนี้ไม่เชื่อไม่ทายทรงต่อแล้วก็ชิบหายวายวอดตายอย่างนั้น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 เราอะกีดะห์ไม่มั่นคงแล้วสั่นเลยแล้วกูล่ะจะเอายังไงวะจะเอายังไงเฮ้ยทายแค่แผ่นละบาทไม่เสียหายอะไรมั้ง20แผ่นกับ20บาทกันไว้ดีกว่าแก้ตกลงไปมั้ยเพราะอะกีดะห์ของเราไม่มั่นคงนี่ไงก็เลยไปเชื่อไอ้จดหมายลูกโซ่อย่างเงี้ยทำให้มันเสียอะกีดะห์เลยนะหายนะเลยไอ้ตอนขึ้นต้นนะอ้างดีแต่ตอนลงท้ายขมวดถ้าไม่ถ่ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแปลว่าเราเอาอะกีดะห์เนี่ยฝากไว้กับไอ้กระดาษไอ้กระดาษที่มาลอยลมนี่มาจากไหนไม่รู้แหล่งที่มาของคนที่ต้นเรื่องก็ไม่บอกที่มาที่ไปก็ไม่บอกแล้วเราอะกีดะห์ไม่ดีหมดเลยเชื่อข่าวลอยลมอ่ะข่าวมากับลมเมื่อสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วในวันที่ดัจญาลมาล่ะเราจะไปกันยังไงสังคมมุสลิมจะไปกันยังไงในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดัจญาลเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กับมันนะให้มันทำไมอ่ะอยากจะเห็นสวรรค์มันเปิดสวรรค์ให้ดูอยากจะเห็นนรกมันดูซะนรกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามมันให้ความอุดมสมบูรณ์แห่งแรกไม่เชื่อให้ความแห่งแรกอัลลอฮ์นี่ไอ้กระดาษลอยลมมาเนี่ยมุสลิมยังไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าไอ้ดัจญาลมาล่ะถามว่าหมดไหม